งโทรหาพี่นิดดิให้เขาตรวจสอบไปเธอเราไม่ได้อะไรเนาะเรามานอนจริงๆเนาะมันไม่สมควรอ่ะแล้วทำไมไม่ตามมอไซค์เมื่อกี้มอไซค์มันขวางผมคันไหนไอ้มอไซค์เมื่อกี้ไงทำไมไม่ตามมันน่ะคันไหนเอ่ยเมื่อกี้ไงข้างหน้าไงมาดูกล้องมั้ยล่ะเขาก็ด่านไปแล้วนะทำไมไม่เข้าเขาเดียวกับผมจะมานอนโรงแรมเป็นไรมากปะเนี่ยเอ้าเป็นไรมากปะวะไม่ได้เป็นไรผมจะมานอนโรงแรมพี่เนี่ยพี่จะนอนกับผมมาตรวจสอบอ่ะก็ตรวจเลยอ่ะตรวจเลยครับแล้วคุณเดียวแล้วทำไมกูต้องไปด่านด้วยอ่ะผมจะมานอนโรงแรมเดียวอ่ะเรื่องของมึงดิเออไอ้เหี้ยนี่ยังไงน้องเอ้ยเว้ยเอ้าเอาดิมึงลองต่อยกูสิไม่มีอะไรทำร้องอย่างเดียวเนี่ยผมอัดไว้อยู่อ่ะดิเอ้ามึงเจอกูได้เดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวๆเครื่องแบบให้มาเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะมาถอดเครื่องแบบอะไรตรงนี้ล่ะตำรวจใหม่ใช่ไหมน้องมาไหนกันครับมาไหนกันครับไม่มาจากมานอนผมมาจากแล้วผมไปกินข้าวมาผมไปกินข้าวมาร้านอะไรข้าวต้มไก่เกลือแล้วผมจะมาพักโรงแรมผมจะมาพักโรงแรมนี้มอไซค์ขวางผมแล้วน้องคนนี้โรงแรมนี้เอาอะไรอ่ะเมื่อกี้ไฟฉายไฟฉายแล้วเสร็จปุ๊บก็ขับมาตามผมว่ามาทำไมไม่เข้าด่านไม่เข้าด่านก็ผมจะนอนโรงแรมนี่ผมจะเข้าด่านทำไมผมว่างี้โอเคใจเย็นๆน้องงงมากเลยเดี๋ยวพี่ก็ดูได้เลยครับพี่ตรวจสอบได้เลยผมบริสุทธิ์ใจอยู่แล้วถ้าไม่มีอะไรมึงเจอแน่แล้วพูดไม่พอเลยอ่ะเมื่อกี้จะมาต่อยกูด้วยโอ้โหเจ้าหน้าที่ตำรวจครับอันนี้ดังแน่นอนนะผมบอกเลยสุดยอดมากแล้วน้องมานอนพักมาพักที่นี่เหรอใช่ครับมาพักอ่ะพี่คนรถผมก็ได้ครับพี่ดูได้เลยโอเคครับพี่ดูได้เลยแต่เมื่อกี้พี่เขาจะต่อยเนาะไอ้ต่อยเพื่อนผมอะชื่ออะไรครับเดี๋ยวพี่ชื่ออะไรอันนี้ตำรวจนครสวรรค์นะครับในเมืองนครสวรรค์เอาเงินยัดมาเนี่ยทำไมทำนิสัยแบบนี้พี่ดูเลยครับเนี่ยไม่เป็นไรนะฮะเน้นดูหมิ่นไหมเนี่ยดูหมิ่นเรื่องดูหมิ่นอะไรพี่จะต่อยเขาก่อนอะพี่วางเอาอะไรกับกูบ้างเงี้ยว่าไงครับทุกหมิ่นอะไรมีแต่พี่บอกว่าถอดเครื่องแบบกับกูไหมพี่บ้างเงี้ยเมื่อกี้คุณมาทำพฤติกรรมแบบนี้มันทำอย่างนี้ไม่ได้นะพี่เป็นเจ้าหน้าที่เป็นที่พึ่งของประชาชนดีนะมาโวยวายอะไรใส่พี่นั่นแหละโวยวายอะไรใส่ผมจะมานอนแล้วพี่จะให้ผมเข้าด่านทำไมเออไปเป่าเราดื่มเราดื่มเหล้าครับไหมครับไม่ดื่มครับไม่ดื่มเอามาเป่าได้เลยผมสัญญาพี่ก็มาดูโอเคแล้วพี่ทำไมพูดอย่างนี้เนี่ยชื่ออะไรเนี่ยชื่ออะไรครับสภ.ในเมืองไหมเนี่ยในเมืองนครสวรรค์ไหมปากปากไม่เป็นไรปาก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 ไม่เป็นไรเขาไม่ดื่มพี่ดังแน่นอนผมอารมณ์กลุ่มแน่ผมบอกเลยโวยวายใส่ด่ากูก่อนเลยฮะด่าว่าอะไรก่อนเขาด่าว่าอะไรก่อนมันไม่อัดคลิปทำไมไม่พูดอ่ะอัดครับอัดตลอดเป็นเจ้าหน้าที่ของประชาชนมึงกูอะไรโอ้โหเพิ่งเคยเห็นนะเนี่ยเจ้าหน้าที่แบบเนี้ยพี่ต้องพูดเพาะกับประชาชนน่ะพี่กินเงินเดือนพวกผมไม่ใช่มามึงกูแบบนี้ด่าก่อนทำไมอ่ะด่าว่าอะไรครับแล้วตอนถ่ายไม่ถ่ายไม่ด่าว่าอะไรผมด่าว่าอะไรผมพี่ไปสาบานที่หน้าอุทยานกับผมไหมทำไมไม่พูดอ่ะด่าว่าอะไรตอนถ่ายคลิปอ้าวถ่ายคลิปแล้วผมด่าว่าอะไรพี่ผมด่าว่าอะไรโอ้โหพี่ผมบอกเลยนะผมก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันแต่ทำไมถึงเป็นอย่างนี้อ่ะจะถอดเครื่องแบบต่อยกับเราว่าผมไปกินข้าวต้มนายเจือมาผมจะมานอนพักที่นี่พี่ดูได้เลยเนี่ยพี่เช็ครถผมเลยเนี่ยชกเลยเนี่ยผมไปที่กำแพงเพชรมาคนนี้ชื่ออะไรเนี่ยไม่บอกผมเลยนะอันนี้ที่ตั้งด่านอยู่ที่นั่งแรมเอเชียนะครับทุกคนวันที่ไปดูได้นะได้แต่เนี้ยนิสัยไม่ดีมากขนาดเขาย้อนสอนกลับไปยังไม่จับไปดูกล้องหน้ารถผมได้เลยนะหน้ารถผมได้เลยมอไซค์ย้อนกลับไปจับมาตามผมแล้วก็พูดไม่พอเลยขอบคุณมากพี่ขอบคุณมากแต่เมื่อกี้ไม่โอเคมากเดี๋ยวผมจะส่งให้นักข่าวเลย